นับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบเชฟประจวบค่ะบอกว่าวันนี้มัสมั่นโรของเชฟประจวบเนี่ยจะเริ่มทำตั้งแต่การทำตัวแป้งที่ใช้โรใช่ไหมคะเชฟครับถูกต้องวันนี้แป้งของเราเป็นแป้งแบบไหนอะตอร์ติล่าตอร์ติย่าตอร์ติย่านะก็คือเป็นแป้งสไตล์เม็กซิกันค่ะแล้วก็มาทำเป็นแวปเปอร์ค่ะแต่ว่าในฟิลลิ่งเราก็จะใช้มัสมั่นงั้นตัวแป้งที่ใช้เนี่ยนะคะเวลาทำแป้งตอร์ติย่าเนี่ยทำง่ายมากขึ้นถ้าคุณลองเลือกใช้แป้งแบบพวกเรานะเชฟบอกว่าใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะนานาคิดถึงอะไรไม่ได้เลยนอกจากแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเป็นแป้งสาลีที่ไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลแล้วก็ไม่ต้องร่อนก่อนใช้ด้วยนะคุณผู้ชมค่ะนานาทำหลุมตรงกลางไว้ให้นะคะเชฟจะได้คนส่วนผสมง่ายๆขึ้นเราจะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนใช่ไหมคะเชฟเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูนะเชฟถูกต้องน้ำมันวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะพอเชฟบอกว่าต้องใช้น้ำมันเนี่ยนานาเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะคุณเขาเป็นน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีที่ผ่านกระบวนการผลิตอันทันสมัยนำมาปรุงอาหารได้อร่อยอย่างลงตัวค่ะระหว่างแป้งที่เป็นน้ำหรือเป็นไข่เป็นความชื้นอยู่เนี่ยแป้งมันก็จะเป็นก้อนๆริมๆนี่เราพยายามบี้ให้ละเอียดให้ทั่วๆกันให้ส่วนผสมของแป้งเป็นเม็ดทรายครับตอนนี้ก็ทยอยใส่น้ำอุ่นลงมาได้ค่ะน้ำอุ่นนะคะคุณผู้ชมคะสังเกตว่านานากับเชฟประจวบจะค่อยๆใส่น้ำทีละนิดนะคะเพราะถ้าเกิดเทพรวดไปเลยทีเดียวอ่ะแป้งแฉะเรามานั่งแก้ปัญหากันเหนื่อยได้เนื้อแป้งแบบนี้เราจะพักแป้งทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากพักเสร็จแล้วเราจะแบ่งเป็นก้อนกลมๆแล้วชมมารีดเป็นแผ่นแล้วก็จี่ในกระทะค่ะหลังจากพักแป้งได้ที่แล้วนะคะเราจะเอาแป้งมาแบ่งเป็นก้อนๆเท่าๆกันแบบนี้แล้วก็จะเอาเจ้าแป้งกลมๆของเราเนี่ยค่ะมารีดหลังจากรีดแล้วก็จี่ในกระทะเลยเวลารีดเนี่ยนะคะถ้ากังวลว่าแป้งเขาจะติดกับอุปกรณ์ต่างๆของเราสิ่งที่ช่วยได้ก็เจ้าแป้งอเนกประสงค์ถุงเดิมนั่นแหละค่ะเป็นแป้งนวลเพื่อทำให้แป้งของเราเนี่ยนะคะเจ้าแป้งโดของเราไม่ติดนี่แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะก็เดี๋ยวรอเขาพองขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็ขึ้นสีแล้วก็กลับด้านเนาะเชฟเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยจะแป้งมันจะพองขึ้นมาค่ะหลังจากที่เราได้แป้งแล้วเนี่ยนะคะตอร์ติย่าเราเสร็จแล้วเนาะเรามาทำตัวไส้มัสมั่นกันใช่ไหมคะเชฟขาเวลาเชฟจะผัดน้ำพริกแกงมัสมั่นเชฟต้องใช้น้ำมันถูกไหมถูกต้องครับวันนี้นานาใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตขวดเดิมนะคะใช่เลยวันนี้ใช้เป็นน้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบนะคะต้นตำรับแกงไทยค่ะอร่อยง่ายๆเพียงแค่ฉีกซองคุณก็จะสัมผัสได้ถึงกลิ่นของเครื่องเทศและสมุนไพรไทยแล้วสวยมากไม่ต้องโขลกเองที่สำคัญเนี่ยนะคะคุณตักซองออกมาละเอียดยิบเลยเนาะเชฟเนาะนี่นะคะเติมมันพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเวลาผัดน้ำพริกแกงจะผัดง่ายขึ้นโอเคไก่ได้ใส่ไก่ได้แล้วนะคะเนื้อไก่บดละเอียดค่ะหอมใหญ่หั่นเส้นค่ะน้ำปลานะคะน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะสูตรนี้จะออกหวานๆนิดนึงใช่ไหมคะเชฟคะผัดจนแน่ใจว่าส่วนผสมทุกอย่างสุกหมดแล้วเติมกะทิแล้วก็ถั่วลิสงตามลงไปค่ะ1 นะเพิ่ม texture ให้เขาข้นขึ้น2 นะกลิ่นถั่วลิสงหอมๆนี่มันอร่อยเหลือเกินใส่ผักกาดแก้วลงไปตามด้วยมัสมั่นของเราก็มีเชดดาร์ชีสใส่ลงไปด้วยตัวเชดดาร์ของเชฟอะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความมันที่สำคัญอะเชดดาร์มันจะมีรสเค็มๆเนาะเชฟเนาะอันนี้ก็จะเป็นมันที่เราทอดนะเราดัดแปลงจากที่มันต้มอ๋อ
คุณผู้ชมคะสูตรมัสมั่นไก่โรของเชฟประจวบวันนี้รับรองเลยคุณผู้ชมทำตามง่ายมากๆค่ะอย่าลืมลองเอาไปทำทานกันดูนะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าถ้าใครก็ตามกำลังอยากเรียนทำขนมปังอยู่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีข่าวดีมาบอกค่ะการทำขนมปังของคุณผู้ชมเนี่ยนะหลังจากนี้จะง่ายขึ้นที่สำคัญทำขายง่ายด้วยนะอยากรู้ห้ามพลาดนะคะแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราไปชมกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้กันก่อนค่ะใครที่อยากมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ห้ามพลาดวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆที่เรียนแล้วได้สูตรทำขนมแสนอร่อยเอาไว้ทำขายสร้างรายได้สร้างอาชีพได้แน่นอนค่ะวันนี้มากับเมนูวุ้นบัวลอยมันม่วงนมสดค่ะซึ่งขั้นตอนการทำง่ายมากๆเริ่มจากขั้นตอนการทำบัวลอยมันม่วงก่อนค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันม่วงนึ่งสุกและน้ำนวดให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งส่วนผสมแป้งที่ได้ออกเป็นก้อนละ2กรัมแผ่แป้งมันม่วงเป็นแผ่นวางช็อกโกแลตชิพลงไปตรงกลางแล้วหุ้มแป้งให้มิดจากนั้นนำลงต้มในน้ำเดือดจนแป้งสุกลอยตักขึ้นพักไว้ในน้ำเย็นเตรียมไว้จากนั้นมาทำวุ้นใส่กันต่อค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งซึ่งการต้มวุ้นจนส่วนผสมเดือดทั่วเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยทำให้ส่วนผสมต่างๆละลายทั่วกันทั้งหมดจากนั้นปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นใสลงในพิมพ์น้ำแข็งทรงกลมวางบัวลอยมันม่วงที่เตรียมไว้ลงไปปิดฝาพักจนเริ่มทรงตัวดีตักน้ำแข็ง80กรัมลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยวุ้นบัวลอยมันม่วงนมสด150มิลลิลิตรและมันม่วงต้มสุกกดรูปดอกไม้20กรัมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะวุ้นบัวลอยมันม่วงนมสดส่วนใครที่สนใจเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพ